ำจกมกค่ะก็คือล่าสุดนะคะพี่หม่ำได้เข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำค่ะประจำปีพ.ศ.2565ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะสำหรับรางวัลดังกล่าวนั้นก็จัดขึ้นตามนโยบายของการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนะคะและบุคคลผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนนะคะยินดีกับพี่หม่ำดีด้วยนะคะพี่หม่ำนะคะแล้วก็พี่มดนะคะก็ได้โพสต์ภาพและคลิปค่ะให้เราได้เห็นโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะคะพร้อมกับระบุข้อความที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเอาไว้นะคะว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสำหรับครอบครัววงคำเหลาค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะดีด้วยนะครับ